بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وكفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ชมที่รักยิ่งครับกลับมาศึกษาประวัติศาสตร์อันกุดส์หรือประวัติความเป็นมาของกรุงเยรูซาเล็มกันอีกครั้งหนึ่งและเนื่องในโอกาสแห่งเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติก็เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่เราจะศึกษาประวัติศาสตร์เยรูซาเล็มประวัติความเป็นมาของอันกุดส์ในแง่มุมที่เพิ่มพูนศรัทธาเพิ่มพูนความตักวาเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับอิบาดะห์ที่เกี่ยวกับชะเราะห์และอะห์กามแม้ว่าในช่วงเดือนรอมฎอนนี้เราจะได้เห็นว่าพี่น้องมุสลิมในกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองนั้นกำลังเผชิญกับความไม่เป็นธรรมในรูปแบบต่างๆเผชิญกับการกดขี่ข่มเหงเผชิญกับการใช้อำนาจบาดใหญ่ของผู้ที่เหนือกว่าด้วยการสนับสนุนของมหาอำนาจในโลกเหนือกว่าด้วยพื้นฐานพื้นผาหลายอย่างเช่นการศึกษาทักษะทางเทคโนโลยีทางความก้าวหน้าอันเนื่องจากพวกเขาเป็นชาวยิวที่อพยพมาจากในยุโรปเอาแน่นอนไหมว่าพวกเขาจะเป็นเจเนเรชันที่3ที่4ที่5แล้วก็ตามที่2ที่3ที่4แล้วก็ตามแต่ว่าพวกเขาก็เป็นเจเนเรชันที่สืบมาจากคนที่มาจากยุโรปก็เหมือนกับเขาจะเป็นคนเชื้อชาติอะไรก็ตามแต่เขาอยู่ในยุโรปมา 2,000 ปีจะเป็นเชื้อสายยิวแต่เขาเกิดเติบโตในยุโรปปู่ย่าตายายเขาคนมานับรุ่นแล้วรุ่นเล่าได้รับการศึกษาเคียงบ่าเคียงไหลมากับบรรดาชาวยุโรปเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าพวกเขาเป็นชาวยุโรปกลุ่มหนึ่งที่เข้ามายึดครองแผ่นดินในขณะที่ชาวอาหรับก็สืบลูกหลานมาจากผู้คนในช่วงเวลาแห่งความเสื่อมของโลกมุสลิมซึ่งความเสื่อมนี้ในช่วงเวลาศตวรรษที่17 18 19โดยเฉพาะยิ่ง19เนี่ยแม้แต่จักรวรรดิจีนสมัยราชวงศ์ชิงก็มีความเสื่อมโทรมและล้าหลังไม่อาจเทียบเคียงกับฝรั่งได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าในโลกมุสลิมในโลกอาหรับนั้นขาดปัจจัยหลายอย่างในการที่จะผงาดขึ้นมาเมืองอย่างที่จีนผงาดขึ้นมาจากความเสื่อมโทรมซึ่งอันเนี้ยสังคมมุสลิมควรจะทำการศึกษากันอย่างจริงจังบางทีเพียงคำพูดบางอย่างเป็นคำพูดที่ถูกต้องแต่คำพูดนั้นเราไม่ได้แปลเปลี่ยนเป็นทรัพยากรมนุษย์เช่นถ้าเราละหมาดเราก็จะประสบความสำเร็จอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเห็นว่าการละหมาดที่จะส่งผลให้คนประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่แค่ท่าทางของการละหมาดเท่านั้นในอิสลามเริ่มตั้งแต่อินนามัลอามาลูบินนียาตวะอินนามาลิกุลลิมริอิมมานวะไม่ใช่เพียงท่าทางที่ละหมาดว่าจะท่าทางสวยงามอย่างไรท่าทางถูกต้องอย่างไรแต่การละหมาดที่จะเป็นที่การตอบรับนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาก่อนอันนี้เป็นเพียงชรัตเงื่อนไขแรกเพราะฉะนั้นอาจจะพบว่าเหตุใดโลกมุสลิมซึ่งก็มีคนละหมาดเมื่อเทียบกับยุโรปมีคนละหมาดเยอะกว่ามีคนถือศีลอดเยอะกว่าถ้าเทียบสัดส่วนกันแต่ว่าในโลกมุสลิมก็จะมีปัญหาของการไม่รู้หนังสือปัญหาของการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันการกระจุกแล้วก็ของความร่ำรวยแล้วก็การจนอย่างกระจายมาตรฐานความสะอาดที่ไม่สามารถเทียบกับยุโรปถ้าคิดว่าในยุโรป100คนมีคนละหมาดกี่คนถูกไหมบางทีใน100คนของพื้นที่ประชากรของสต็อกโฮล์มหรือของออสโลอะไรเนี่ยในช่วง1ขีดวงกลมไปสำหรับคน100คนในชุมชนนี้อาจจะไม่มีมุสลิมเลยก็ได้แต่ทำไมก็จะมีการกระจายรายได้ที่ดีมีสวัสดิการของพลเมืองที่ดีมีบทการบริการสาธารณสุขที่ดีมีการบริการของการคมนาคมในเมืองหลวงที่ดีนี่เป็นต้นแล้วก็อัตราหรือสถิติการคอร์รัปชันมีน้อยมากการเป็นธรรมาภิบาลของสังคมของรัฐบาลก็สูงสุดสูงมากเป็นต้นขณะที่เราไปขีดวงประเทศมุสลิมบางประเทศที่ไม่ต้องเอ่ยชื่อวงในสัดส่วนประชากร100คนเท่ากันเราจะพบว่ามี
คนรู้ศาสนาเยอะมากมีคนแต่งกายตามแบบไม่ว่าจะเสื้อผ้าหน้าผมเคราเป็นแบบที่ว่าใช่แต่เรากลับพบว่าอัตราส่วนการไม่รู้หนังสือสูงมากสุขอนามัยของชุมชนท่อระบายน้ำน้ำทิ้งน้ำเสียไม่ได้มาตรฐานเลยการจัดการขยะไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ล้วงกระเป๋าลักขโมยต้มตุ๋นการรักความสวยงามเพราะฉะนั้นนั่นจึงเป็นสิ่งที่เรานำมาเทียบให้เห็นว่านั่นคือความแตกต่างที่เป็นพื้นฐานก่อนว่าเหตุใดจีนจึงสามารถที่จะพังงาดขึ้นมาลุกขึ้นมาจากซากปรักหักพังแห่งความสุดโทรมในช่วงศตวรรษที่19ได้ในขณะที่โลกอดีตจักรวรรดิอิสลามอดีตโลกมุสลิมอันยิ่งใหญ่ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาจากซากปรักหักพังแห่งความล่มสลายเหล่านั้นอย่าไปดูตัวอย่างของดูไบอะไรนะซึ่งเป็นเพียงไม่ใช่สัดส่วนที่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ 100% ของพื้นที่ของโลกมุสลิมดูไบเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ท่านก็สามารถจะมีคำตอบในใจเพราะฉะนั้นในเดือนรอมฎอนนี้เราก็จะให้ความสำคัญกับเนื้อหาของกรุงเยรูซาเล็มและอัลกุดส์ที่เพิ่มพูนศรัทธาของเราวัลมัสยิดุอัลอักซอฮุวะอะฮดุลมะซายิดอัสซะลาซะอัลลตีตะชุดดุอิลัยฮาอัรริฮาลกะมายาฟีฮะดีษอบีฮุเราะเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุตะบะรอกะวะตะอาลาอันฮุอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลไอกอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาตัชุดดุรริฮานอิลลาอิลาซะลาซะตะมะซายิดินอัลมัสยิดอัลฮะรอมวะมัสยิดีฮาซาวะมัสยิดอัลอักซอเพราะฉะนั้นความสำคัญประการแรกเลยที่เราได้พูดกันมาถึง40กว่าตอนวันนี้ตอนนี้เป็นตอนที่44ถึงประวัติความเป็นมาของอันกุดส์ประวัติความเป็นมากรุงเยรูซาเล็มก็เพราะว่ากรุงเยรูซาเล็มนั้นเป็นที่ตั้งของมัสยิดอัลอักซอและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษที่ท่านอบูฮุเราะเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุตะบะรอตะอาลาอันฮุเป็นผู้รายงานคงจะมีคนได้ยินได้ฟังแต่ว่าคนที่รายงานแล้วก็ตะบีอีนแล้วก็ตะบีอะตะบีอีนรายงานสืบต่อมาจนถึงอิมมะตุลหะดีษถึงบรรดาอิหม่ามผู้บันทึกหะดีษนั้นก็คือท่านอบูฮุเราะเราะห์รอฎิยัลลอฮุตะบะรอตะอาลาอันฮุซึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลาตัชุดดุรริฮานในอิสลามนี้ประชาคมมุสลิมจะไม่เก็บข้าวของลงกระเป๋าแพ็คลงกระเป๋าเพื่อที่จะตั้งเจตนาไปยังมัสยิดใดมัสยิดหนึ่งเป็นการเฉพาะยกเว้น3มัสยิดเท่านั้นก็คือมัสยิดอัลฮารอมที่มักกะฮ์แล้วก็มัสยิดีฮาซาเพราะท่านพูดในเวลาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดนั้นอยู่ที่มัสยิดนบวีที่มะดีนะห์วัลมัสยิดอักซอแล้วก็อีกแห่งหนึ่งอันที่3ก็คือมัสยิดอักซอในหะดีษนี้หมายความว่าถ้าครอบครัวมุสลิมต้องการมีการทำแผนทำโปรแกรมที่จะเดินทางและมีใครบอกว่าอินชาอัลเลาะห์ปิดเทอมนี้พวกเราจะมุ่งหน้าไปที่มัสยิดที่เมืองจีนเพราะว่าเป็นมัสยิดที่เจิ้งเหอได้บูรณะได้ทำอะไรไว้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เราจะไปละหมาดที่นั่นอินชาอัลเลาะห์เนี่ยเนียนมานานแล้วตั้งแต่เข้าทำงานใหม่ๆหรือตอนลูกเข้าเรียนใหม่ๆว่าจะเก็บเงินเก็บทองไปละหมาดที่มัสยิดเจิ้งเหอที่เมืองจีนอันนี้ใหม่แต่การไปที่นั่นไปได้ก็คือจะไปในกรณีของคนที่ไปท่องเที่ยวหรือว่าไปสัมมนาที่เมืองจีนหรือว่าไปอบรมที่เมืองจีนหรือไปเรียนที่เมืองจีนแล้วก็หรือว่าจากเมืองไทยไปทัวร์เมืองจีนอันนี้ไม่มีปัญหาเลยแต่ในทัวร์อาจจะบอกกับคนจัดทัวร์ว่าได้ยินว่าเจิ้งเหอใช้ชีวิตที่นี่ใช่ไหมหรือเจิ้งเหอกลับมาจากเดินทางแล้วมาอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้เราในนี้เราในโปรแกรมเราแวะด้วยได้ไหมอันนี้ไม่มีปัญหาอันนี้เป็นเรื่องดีซะด้วยซ้ำแต่ไม่ใช่ว่าเนี่ยทำงานมาสักพักหนึ่งก็เก็บเงินเลยเนี่ยว่าจะไปละหมาดที่มัสยิดเจิ้งเหออันนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นการตั้งเจตนาที่จะได้ไปละหมาดไปสุญูดไปรูกัวไปเอติกาฟหมายความว่าเข้ามัสยิดแล้วก็เนียดเอติกาฟหรือได้ไป
ป็นละหมาดนั่นแหละนะมี3มัสยิดเท่านั้นแน่นอนถ้าไปที่มัสยิดอัลฮารอมก็จะได้ทำอุมเราะห์ด้วยนี่เป็นต้นได้ตะวาฟด้วยได้กุจุบหินดำด้วยได้ดื่มน้ำซัมซัมจากต้นทางที่นั่นได้ซะแอด้วยอันนี้เป็นต้นส่วนถ้าไปมัสยิดนบวีก็ได้ละหมาดที่เราะฮ์ด้วยได้เยี่ยมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยได้ไปสลามด้วยตัวของเราเองด้วยกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็ที่ว่าวันมัสยิดอักซอแต่แล้วก็ยังมีในหะดีษซอฮีหอีกหะดีษนึงว่าอันอบีซัรรินรอฎิยัลลอฮุตะบารอกวะตะอาลาอันฮุกอละกุลตุยารอซูลัลลอฮ์อัยยุมัสยิดวุดิอะฟิลอัรฎิอัวลันท่านอบูซัรรอฎิยัลลอฮุตะบารอกวะตะอาลาอันฮุได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าโอ้ท่านนบีครับอะไรเป็นมัสยิดหลังแรกที่มีขึ้นบนหน้าแผ่นดินนี้ก็ละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็ตอบว่าอัลมัสยิดุลฮารอมมัสยิดฮารอมนี่ไงเพราะว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไซดินาอาดัมลงมาบนโลกนี้กุลตุซุมมาอัยยุและก็อบูซัรดินก็บอกว่าและหลังจากมัสยิดฮารอมล่ะใช่ชัดเจนเลยครับอันนี้ขยายความชัดเจนเลยครับว่ามีมาตั้งแต่สมัยนบีอาดัมอะลัยฮิสซอลาตุวัสสลามและถัดมาล่ะก็ละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันมัสยิดอักซออันมัสยิดุลอักซอท่านนบีก็บอกว่าถ้าถัดมาจากมัสยิดฮารอมก็คือมัสยิดอัลอักซอเพราะฉะนั้นถ้าไม่นับช่วงเวลานบีอาดัมถ้าเลือกนับในช่วงเวลาของซัยยิดินาอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเพราะว่าช่วงเวลานบีอาดัมนั้นมนุษย์ก็อยู่จำกัดในพื้นที่หนึ่งจนสืบต่อมาจนถึงเวลาน้ำท่วมโลกซึ่งทั้งหมดบนโลกพังทลายไปหมดไปตามสายน้ำดังนั้นการบูรณะมัสยิดฮารอมจึงถูกบูรณะขึ้นมาโดยซัยยิดินานบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามวะอิบนุฮูอัลอักบัรซัยยิดินาอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามโดยท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามกับท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามโดยอับราฮัมและผู้เป็นบุตรและกับบุตรหัวปีก็คืออิสมาเอลจากนั้นนบีอิบรอฮีมก็ได้กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็สร้างมัสยิดอักซอขึ้นมากุลตุกัมกานะไบนะฮูมาท่านอบูซาริงก็กล่าวว่ากัมกานะไบนะฮูมามันระยะมันห่างกันเท่าไหร่ยังไงอะครับของการสร้างเนี่ยก็ละอัรบะอูนท่านก็บอกว่า40ซึ่งอาจจะมีนัยยะว่า40ปีนี่เป็นต้นวะอัยยุมาอัดรักวะอัยยุมาอัดรักตะอัศลาตะฟะศอลฟะฮูวะมัสยิดดังนั้นถ้าเธออยู่ใกล้มัสยิดไหนก็จงเข้าไปไม่ว่าจะใกล้มัสยิดฮารอมหรือใกล้มัสยิดอักซอก็จงเข้าไปละหมาดในนั้นเพราะนี่แหละคือความหมายของมัสยิดที่แท้จริงคือความหมายของอาคารสถานที่สร้างขึ้นมาอย่างเจาะจงในการที่จะนมัสการในการที่จะทำอิบาดัตในการจะทำสุญูดต่อละตาลาอย่างแท้จริงและเป็นออริจินหรือว่าเป็นต้นแบบแห่งแรกในโลกนั่นก็คือมัสยิดฮารอมและถัดมาด้วยมัสยิดอัลอักซอวันนี้เราได้ศึกษาประวัติศาสตร์กรุงเยรูซาเล็มและประวัติความเป็นมาของอัลกุดส์มาแล้วอินชาอัลเลาะห์เราจะศึกษาต่อในตอนที่45วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์